Thai PBS Podcast. View the world via the voice. อวกาศและคอมพิวเตอร์คำสองคำที่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าถามเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าหากันได้อย่างไรในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่างคอมพิวเตอร์กับการสำรวจอวกาศที่นับว่าเป็นพรมแดนสุดท้ายของมนุษย์ตอนนี้มาหาคำตอบกันครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยพันธ์อาชีวระงับโรคครับเวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยนะครับอุปกรณ์รอบตัวเราที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งตู้เย็นไมโครเวฟอะไรต่างๆเนี่ยก็นับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยแหละว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออวกาศและคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันส่งผลต่อพัฒนาการของกันและกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในฐานะที่ปั๊บเนี่ยเป็นเด็กโอลิมปิกคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้เหรียญเงินใช่ไหมทองแดงทองแดงได้เหรียญทองแดงมาด้วยเนี่ยก็อยากที่จะให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรครับเอางี้ก่อนละกันคือถ้าเราไปถามคนร้อยปีที่แล้วคนหลายร้อยปีที่แล้วกับคนณปัจจุบันหรือคนในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมองคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วที่มันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ภาพแบบปัจจุบันที่เป็นแล็ปท็อปให้เรากดๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็แค่เป็นที่มาของคำว่าคอมพิวนะคะคอมพิวก็คือการคำนวณครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนมันสามารถคำนวณได้เราเนี่ยมันก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็อาจจะมองว่าไออาบาคัสลูกคิดเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าซึ่งยุคนี้ถ้าเราถามเดินไปถามคนบนถนนละกันว่าอาบาคัสเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคนก็น่าจะตอบว่าไม่เพราะว่ามันดูไม่แบบมีเทคโนโลยีหรือว่ามีอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคในสมัยนั้นเนี่ยมันคือแบบสุดยอดของเทคโนโลยีแต่ว่าโอเคถ้าผมลองไปถามคนบนถนนคนเดิมอีกว่าคุณรู้สึกว่ามนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคนยุคนี้ก็จะบอกว่าอะไรวะแต่ว่าในยุคนึงเนี่ยครับคอมพิวเตอร์มันเป็นชื่อของคนที่มีหน้าที่ในการคำนวณจริงๆนะเมื่อก่อนที่แบบเราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในปัจจุบันที่มนุษย์ยังคำนวณได้เร็วกว่ามนุษย์เนี่ยก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์และมันมีการจ้างงานมนุษย์เพื่อไปเป็นคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรฟิสิกส์หลายๆอย่างจริงๆครับครับแต่ว่าในยุคถัดมาเนี่ยที่แบบมันเกิดเครื่องมืออะไรสักอย่างทางไฟฟ้าขึ้นมาที่มันเกิดเครื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถคำนวณได้แล้วมันคำนวณเร็วกว่ามนุษย์และมันแม่นยำกว่ามนุษย์เนี่ยจุดนั้นแหละที่คอมพิวเตอร์มันได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์แบบปัจจุบันขึ้นมาและนิยามหรือภาพจำของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นภาพของเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถคำนวณได้อาจจะด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอาจจะด้วยระบบกลไกอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าภาพของคอมพิวเตอร์มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปครับคือคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันดูเป็นคำที่ฟังดูแล้วแบบมันคอนเซ็ปต์มากๆเลยเนาะคือให้เราลองนึกภาพดูว่าถ้าเราต้องการที่จะคำนวณอะไรบางอย่างเนี่ยการคำนวณเนี่ยพอแค่พูดคำว่าคำนวณเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แล้วเนาะถ้าสมมติว่าพี่กำลังนับนิ้วอยู่2บวก2เป็น4เอา2นิ้วมารวมกันอันนี้ก็เรียกว่าการคำนวณครับพี่เป็นเด็กเลี้ยงแกะพี่นับแกะต้อนแกะเข้าคอกพี่เอากิ่งไม้มาหักนับจำนวนแกะอันนี้ก็อาจจะนับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมทีเนี้ยคำถามก็คืออ้าวแล้วในเมื่อมนุษย์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเอาสิ่งรอบตัวที่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณได้แล้วประวัติศาสตร์ของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันเข้ามาช่วยปลดล็อกขีดจำกัดอะไรคือขีดจำกัดที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะแบบใช้ตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ได้ตลอดกาลเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ปั๊บบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนมันก็เป็นคอมพิวเตอร์ได้นะการเอาคนมานั่งคำนวณอย่างเงี้ยมันก็นับว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอะไรที่ทำให้แบบทุกวันนี้ถ้าถามว่าเอามนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ไหมเราอาจจะแบบลังเลที่จะตอบคำถามนี้ว่าใช่มนุษย์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ผมขอแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนละกันประเด็นแรกคือยุคที่เราเริ่มใช้เครื่องมือในการคำนวณแบบเครื่องมือง่ายๆเลยก็ได้อาจจะเป็นลูกคิดอาจจะเป็นแผ่นกระดานอะไรสักอย่างนึงผมรู้สึกว่าจุดนี้ฮะมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากมันคือจุดที่เราเริ่มมีคณิตศาสตร์แล้วเราเริ่มมีการจดเราเริ่มมีการบันทึกอะไรสักอย่างนึงขึ้นมา
แต่ว่าขนาดเดียวกันนะฮะการที่เราจะบันทึกอะไรสักอย่างหรือจำอะไรสักอย่างขึ้นมาด้วยสมองของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาเพื่อสำหรับมนุษย์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเองในการที่จะคิดซึ่งอันนี้ครับมันก็เป็นผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวเซตนอร์มเหมือนกันเนาะว่าเออมนุษย์จะเริ่มใช้เครื่องมือในการคำนวณแล้วแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามยุคสมัยซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นที่2ที่ผมอยากพูดก็คือคอมพิวเตอร์แบบในยุคปัจจุบันก็คือคอมพิวเตอร์แบบในภาพจำของเราที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามีคีย์บอร์ดมีแป้นพิมพ์มีอะไรก็ตามซึ่งจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะครับอาจจะต้องพูดไปถึงจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์แบบสมัยใหม่ก่อนละกันคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะฮะมันเริ่มขึ้นมาจากการเป็นกลไกธรรมดาก่อนก็เป็นanalytical machine เป็น batch machine ที่ใครที่เคยเรียนคอมพิวเตอร์ก็อาจจะได้ยินชื่อกันเนาะแต่ว่าภาพของคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะฮะมันเป็นแค่เครื่องมือที่สามารถคำนวณได้แต่ถามว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆมากพอที่มนุษย์จะสามารถเอามาใช้แทนมนุษย์ด้วยกันเองที่บวกกับเครื่องมือที่ดูซิมโพลไหมมันก็ยังไม่เพราะว่าคอมพิวเตชันเรทหรือว่าเวลาที่เครื่องมือเหล่านี้ฮะมันใช้ในการคำนวณมันยังเยอะกว่าการใช้มนุษย์ด้วยกันเองภาพของการที่คอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนไปกลายเป็นเครื่องมือแบบปัจจุบันที่ทำให้มนุษย์เริ่มสามารถนำมาใช้ได้แบบจริงจังๆนะฮะไม่ใช่จุดที่คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาฮะแต่มันคือจุดที่คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถช่วยเหลือมนุษย์ที่จะทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ในการคำนวณสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าใจแล้วมันหมายความว่าต่อให้มนุษย์มีเครื่องมืออะไรบางอย่างมาใช้ในการช่วยคำนวณแต่เครื่องมือนั้นไม่สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกก็คือไปก็ช้ากว่าเดิม ก็ไม่รู้ว่าจะใช้มันไปทำไมเนาะทีเนี้ยคำว่าคอมพิวเตอร์มันมาช่วยปลดล็อกขีดจำกัดที่ว่าอย่างเงี้ยคำว่า computational rate ที่ปั๊บพูดมันถึงพูดมาเมื่อกี้เนี้ยมันมีความหมายว่ายังไงเพราะพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะว่าคือในสมัยนี้เวลาที่เราไปซื้อคอมพิวเตอร์กันสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วความแรงต้องมีแรมเยอะๆต้องมี CPU แรงเท่านี้กี่กิกะเฮิรตซ์อะไรก็ว่าไปเนี่ยจะบอกว่าไอ้ตรงปัจจัยตรงนี้นี่แหละที่อวกาศเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากมากๆเลยนะต้องบอกว่าต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยครับจากที่พี่เติ้ลพูดนะครับคือลองจินตนาการว่าคุณอยู่เมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เท่าบ้านที่กินไฟฟ้าเท่าเมืองทั้งเมืองแต่ว่าถึงแม้เครื่องมันจะใหญ่นะครับมันไม่ได้แรงตามนั้นด้วยเดท computational rate หรือ computational cost อะฮะมันคือเวลาที่คอมพิวเตอร์จะสามารถใช้ในการทำแทสอะไรสักอย่างแทสหนึ่งได้ซึ่งเนื่องจากมันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมันก็คือการคำนวณนั่นเองบวกลบคูณหารอะไรก็ว่าไปใช่มันคือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ใช้แบบทั่วๆไปคุณก็อาจจะนึกภาพว่าเออเอาไว้ใช้เล่นเกมเอาไว้ใช้ดูหนังเอาไว้ใช้เล่น Facebook ดูอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินแล้วแหละว่ามันก็คือการบวกลบเลขมันคือการย้ายเมมโมรีนู่นนี่นั่นที่เป็นคำสั่งชัดเจนซึ่งคอสในการคอมพิวเตอร์เหล่านี้ฮะมันก็คือเวลาที่ใช้ในการทำแอคชั่นเหล่านี้นี่แหละแอคชั่นง่ายๆอย่างเช่นการบวกเลขการลบเลขการย้ายเมมโมรีเวลาที่มันใช้ในการทำแอคชั่นง่ายๆเหล่านี้มันใช้เวลานานมากก็คือบางทีอาจจะหลากหลายวิต่อหนึ่งโอเปอเรชันต่อหนึ่งการบวกถ้าตัดภาพมาที่ยุคนี้ครับมันก็ได้เป็นล้านล้านโอเปอเรชันในหนึ่งวินาทีเนาะก็คือภาพมันกลับกันเยอะมากถ้างั้นพี่สงสัยว่าแล้วอะไรที่ทำให้มนุษย์ยังพยายามที่จะลงทุนในคอมพิวเตอร์หรือว่าพยายามที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้นอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนที่ป๊อปบอกไปว่าเอามันก็ถ้ามันไม่ได้มาแบบเทียบเท่าศักยภาพของมนุษย์แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ให้ได้แต่มนุษย์ให้ไม่ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของความแม่นยำแล้วก็การทำซ้ำครับคือการที่เราจะใช้มนุษย์เนี่ยในการทำแทสอะไรสักอย่างนึงมันคือการที่เราต้องรับมือกับความเสี่ยงของการที่มนุษย์คนนั้นจะผิดพลาดหรือว่าการที่เราสั่งให้มนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยทำงานซ้ำไปเรื่อยๆมันก็มีคอสของมันเนาะแต่ว่าขนาดเดียวกันคอมพิวเตอร์ซึ่งถึงแม้ในยุคแรกๆครับมันอาจจะยังคำนวณช้ากว่ามันอาจจะยังกินพลังงานมากกว่าอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่มันเป็นข้อดีคือเรารู้ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรการที่เรารู้ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรมันทำงานยังไงมันทำให้เราสามารถเชื่อใจได้ว่าโอเคการเออร์เรอร์ของมันเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าและในขณะเดียวกันมันเป็นเครื่องจักรมันสามารถที่จะทำงานแบบซ้ำๆได้ทำเป็นลูปอะไรก็ได้ซ้ำๆก็ได้ซึ่งพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็ไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะครับคนนี้ก็คือแอลันทูริงต้องนี่คือเราไม่ได้เตรียมกันมานะฮะครับต้องพูดถึงคนนี้จริงๆนะครับคือคุณแอลันทูริงเนี่ยถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Imitation Game นะใจเย็นๆนะทุกคนอันเนี้ยมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วใกล้จะไปยุคอวกาศแล้วคือมันยังไม่มีการสำรวจอวกาศในสมัยนั้นไงนึกออกปะก็เลยอ่ะ
ลากมาถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณอลันทูริงเนี่ยเขาทำอะไรครับปั๊บเรื่องของคุณอลันทูริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมี3เรื่องที่คนจะพูดถึงกันบ่อยเนาะอย่างแรกคือเครื่องถอดรหัสของกองทัพเยอรมันครับซึ่งชื่อบอมเบก็มันไม่ได้ชื่ออินิกมาอินิกมาเป็นเครื่องเข้ารหัสซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันอย่างที่2เลยเนี่ยคือทูริงเทสซึ่งผมว่าข่าวไซไฟเดี๋ยวนี้หลายคนก็น่าจะได้ยินชื่อกันแหละแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของทูริงแมชชีนมันคือโมเดลของการคำนวณฮะซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นที่เราควรจะมาพูดถึงกันวันนี้จริงๆเนี่ยมันคือประเด็นที่3เรื่องของทูริงแมชชีนทูริงแมชชีนคืออะไรครับผมรู้สึกว่าการที่เราจะพูดถึงทูริงแมชชีนเนี่ยครับเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าจริงๆแล้วการคำนวณมันคืออะไรคือทูริงแมชชีนเนี่ยครับมันเป็นโมเดลที่คุณอลันทูริงเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหาเครื่องมืออะไรสักอย่างที่สามารถคำนวณอะไรก็ได้ใน theory of computation โอเคเรื่องนี้มันอาจจะลึกไปนิดนึงแต่เอาง่ายๆก็คือเป็นโมเดลที่คุณอลันทูริงคิดขึ้นมาเพื่อเป็นเบสของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ละกันซึ่งทูริงแมชชีนเนี่ยครับมันจะประกอบไปด้วยสเตทเอาง่ายๆก็เหมือนเป็นตัวเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ละกันขณะเดียวกันมันสามารถแก้ไขสเตทได้ฮะซึ่งไอ้โมเดลง่ายๆนี้แหละที่โอเคก็ลองไปเซิร์ชเน็ตกันดูได้แหละมันเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นมาแล้วมันถูกต่อยอดกลายไปเป็นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่มันมีเมมโมรีมันมีการที่เราสามารถแก้ไขเมมโมรีได้โมเดลทางคณิตศาสตร์โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบดูไม่ซับซ้อนอะไรมากของคุณทิวริงเนี่ยฮะมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบในปัจจุบันครับทีนี้เนี่ยพอนักวิทยาศาสตร์ก็ไปศึกษาตัวโมเดลทูริงแมชชีนตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันเรียกว่าเป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์ครับทีเนี้ยคำถามเริ่มมาแล้วว่าในเมื่อเราสามารถสร้างตัวอุปกรณ์ในการคำนวณที่มันสามารถคำนวณได้ซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้เป็นแค่แบบเครื่องมือที่ใช้เหมือนในอดีตละแต่ว่าเริ่มสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ทำอะไรต่อในงานแรกๆส่วนใหญ่ในงานแรกๆเนี่ยฮะอย่างที่ผมพูดไปเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงเนาะเพราะว่าแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ยุคนั้นเนี่ยมันก็มีราคาแพงและขณะเดียวกันค่าไฟที่ใช้ในการที่จะรันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันจะไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตามบ้านฮะแต่ว่าคนที่จะใช้คอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเยอะมากๆครับซึ่งก็จะไม่ได้มีทุกคนอีกส่วนใหญ่จะเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือว่าที่สถาบันวิจัยครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือการใช้ในเชิงการทหารครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีความพยายามเนาะคือในยุคของคุณอลันทูริงเนี่ยเป็นช่วงที่เขาปิดสงครามโลกครั้งที่2นะฮะแล้วก็นักประวัติศาสตร์ก็คาดคะเนเอาไว้ว่าจริงๆแล้วการประดิษฐ์เครื่องถอดรหัสอินิกมาของคุณทูริงเนี่ยช่วยชีวิตคนได้ไปหลายล้านคนแล้วก็ทำให้สงครามเนี่ยจบเร็วขึ้นอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เคยฟังตอนประวัติศาสตร์จรวดแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่ามันเป็นช่วงที่มีการคาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านอวกาศที่สำคัญก็คือตอนที่มีการไปพยายามพัฒนาขีปนาวุธนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นนั่นแหละนะครับทีเนี้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เลยมี1แอปพลิเคชันที่สำคัญมากๆก็คือการเอามาใช้ในการควบคุมการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ครับแต่ว่าทีเนี้ยความง่ายก็คือในการควบคุมขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเราสามารถมีคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่เป็นห้องนึงได้แล้วก็ใช้ในการคำนวณวิถีจุดตกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคอมพิวเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเล็กก็ได้สิคือมันจะมีขนาดใหญ่มันจะยังไงก็ว่ากันแต่มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กแต่อย่างใดเนาะแต่เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยเนี่ยแล้วเป็นความต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กลงได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพได้สูงเนี่ยก็คือการเริ่มต้นของการแข่งขันไปดวงจันทร์ครับในสมัยสงครามเย็นนั่นแหละครับครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือการที่ทาง NASA นะฮะเลือกเอากลุ่มนักวิจัยเลือกเอากลุ่มนักพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ภายหลังเนี่ยจะถูกนำมาใช้สำหรับการเอาไปติดตั้งไว้ในยานอวกาศที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมพูดเรื่องเนี้ยฮะเวลาที่ผมพูดว่าเนี่ยจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยมันได้รับอิทธิพลสูงมากมาจากโครงการอพอลโลมาจากโครงการที่ไปลงดวงจันทร์มันไม่ได้
มันไม่ได้เป็นแค่คำกล่าวแบบคำกล่าวในเชิงการเปรียบเทียบไม่ได้เป็นแค่คำกล่าวในเชิงสัญลักษณ์ครับมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยครับลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในยุคปี1960กว่าที่คอมพิวเตอร์แบบเครื่องใหญ่มากแล้วก็ราคาแพงแล้วมันถูกใช้งานแค่บนโลกในห้องแลบต่างๆแล้ว อยู่ดีๆเนี่ย NASA เขาก็รู้ว่าโอเคเขาต้องสร้างจรวดไปลงจอดบนดวงจันทร์เนาะทีเนี้ยฮะมันติดปัญหาว่าคอมพิวเตอร์บนโลกเนี่ยฮะมันอาจจะไม่สามารถเรียลไทม์มากพอที่จะสามารถควบคุมจรวดที่ไปส่งบนดวงจันทร์ได้โอเคต้องลองเท้าความอีกนิดนึงเนาะว่าการที่มันสามารถคำนวณขีปนาวุธได้เนี่ยฮะเพราะว่าระยะทางมันก็แค่หลักร้อยหลักพันกิโลเมตรมันคือยังอยู่บนโลกแต่ว่าพอคุณอยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องเรียลไทม์แต่ขณะเดียวกันมันไม่สามารถส่งสัญญาณจากโลกไปถึงอวกาศไปถึงที่ที่ใกล้ดวงจันทร์แบบเรียลไทม์ได้ขนาดนั้นและอย่างที่สองเนี่ยฮะคือถึงแม้มันจะเรียลไทม์ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าแล้วการส่งสัญญาณมันจะเป็นยังไงในยุคที่ทุกอย่างมันแทบจะยังอนาล็อกเลยอ่ะการที่เราสามารถส่งสัญญาณการที่เราสามารถเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราคำนวณบนโลกไปส่งให้นักบินอวกาศเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบนจรวด Saturn V ที่จะส่งไปดวงจันทร์โอ้แต่ว่าความยากมันอยู่ตรงที่อย่างที่ผมบอกไปหาว่าคอมพิวเตอร์ณยุคนั้นมันใหญ่มากมันยังไม่ได้มีแบบ Apple Macintosh ที่เปิดตัวขึ้นมาในอีกแบบ10ปีให้หลังที่แบบโอเคเรายกไปไหนมาไหนได้มันคือคอมพิวเตอร์เครื่องที่แบบเครื่องใหญ่เท่าห้องอะครับมันก็กลายเป็นข้อจำกัด2อย่างอย่างแรกคือเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์มันใหญ่มากแต่อย่างที่2คือเราต้องยัดคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในจรวดให้ได้มันก็เลยเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดฮะคือการที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่พัฒนาจรวด Saturn V ที่พัฒนาโครงการ Apollo เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคอมพิวเตอร์อย่างเร่งด่วนในการที่จะสามารถยัดคอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่บนจรวดได้ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยมันก็คือ Apollo Guidance Computer นั่นเองครับซึ่งถ้าเล่าบริบททางการเมืองตอนนั้นเนาะตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยประกาศแผนสำคัญว่ามนุษย์จะต้องไปลงจอดบนดวงจันทร์ให้ได้มนุษย์ที่ว่านี่คือต้องอเมริกาด้วยนะฮะโซเวียตไม่ได้ครับคือตอนนั้นเนี่ยเงินทุนในการพัฒนาเงินทุนในการวิจัยเนี่ยแทบจะแบบว่าไหลมาเทมาใช่ใครที่เป็นนักวิจัยช่วงนั้นที่ทำเรื่องคอมพิวเตอร์ทำเรื่องระบบจรวดทำเรื่องอะไรเงี้ยก็มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีงานมีการที่ดีทำนะครับสุดท้ายประสบความสำเร็จในการสร้างตัว Apollo Guidance Computer นะฮะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กเวลาที่พูดว่าขนาดเล็กเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรนะฮะมันคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถ้าวางไว้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็วางได้วางได้นะฮะเกือบเต็มโต๊ะกินข้าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าหน้าที่ที่มันทำได้สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือมันสามารถช่วยให้นักบินอวกาศเนี่ยในโครงการอพอลโลเนี่ยสามารถที่จะคำนวณจุดที่ใช้ในการลงบนดวงจันทร์เนี่ยได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถมีการตั้งโปรแกรมต่างๆนะฮะผ่านการกดปุ่มโปรแกรมเนี่ยใกล้เคียงกับ user interface หรือว่าการติดต่อระบบผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันของเรามากๆก็คือมีการใส่ค่ารับค่าเป็นตัวเลขพารามิเตอร์ต่างๆนะครับถามว่าทำไมถึงต้องมีการใส่ค่ารับค่าเป็นตัวเลขพารามิเตอร์หรือว่ามีการตีความที่ใกล้เคียงกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่านักบินอวกาศเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้แบบการเขียนโปรแกรมในอดีตซึ่งถ้าใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยจะรู้ว่าการเขียนโปรแกรมในสมัยอดีตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเนาะตั้งแต่ในยุคของแบบการโยงสายหลอดสุญญากาศมาจนถึงการใช้การ์ดเจาะรูก็คือลองนึกภาพว่านิวอัลสตรองต้องแบบมานั่งทำการ์ดเจาะรู บนดวงจันทร์แล้วคือแบบยานก็แบบเชื้อเพลิงกำลังจะหมดอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยมีการเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยเป็นรูปแบบของตัวเลข input output ใกล้เคียงกับที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับทำให้นักบินอวกาศเนี่ยสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายและที่สำคัญก็คือเมื่อเกิด error หรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยมันจะมีการฟ้องค่าบางอย่างออกมาซึ่งก็จะมีทีมที่อยู่ภาคพื้นโลกเนี่ยคอยเปิดคู่มือดูว่าตัวเลขที่มีปัญหานั้นน่ะมันเกิดจากอะไรนะครับเห็นไหมว่ามันมีวิธีการคิดกระบวนการคิดที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ในยุคใหม่มากนะครับนักประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์หลายคนก็เลยยกย่องให้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น Apollo Guidance Computer เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ซึ่ง
ก็เป็นยุคของไมโครชิปแล้วก็แผงวงจรขนาดเล็กนะครับพี่เติ้ลก็ได้เล่าไปในเชิงคอนเซปต์แล้วเนาะทีนี้แบบรู้สึกอยากมาเจาะลึกในเชิงเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีการพัฒนาแล้วการพัฒนาที่ว่ามันคืออะไรส่วนประกอบที่สำคัญมากๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือ IC ชิปครับมันคืออินทิเกรตเซอร์กิตเนาะทีเนี้ยอินทิเกรตเซอร์กิตยุคก่อนอพอลโลเนี่ยมันมีราคาแพงมากแล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีราคาแพงเหมือนกันและขนาดเดียวกันมันก็มีขนาดใหญ่สิ่งที่โครงการอพอลโลเนี่ยมอบให้กับโลกใบนี้ก็คือการที่เขายัดไม่ใช่คำว่ายัดเงินละกันแต่ว่าคือการที่เขาลงทุนกับไอแผงคำนวณแผงวงจรแล้วก็แผงคอมพิวเตอร์ซึ่งก็รวมไปถึงอินทิเกรตเซอร์กิตเนี่ยเขาลงทุนวิจัยกับมันไปเยอะมากซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ไอแผงเนี้ยมันมีขนาดเล็กลงและขนาดเดียวกันมันถูกลงเยอะมากเล็กลงที่ว่าเนี่ยก็คือจากห้องนึงอ่ะให้มาวางไว้บนฝ่ามือได้ครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเนี่ยครับก็คือสรุปแล้วไอพวกบริษัทที่ทำพวกชิปเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ปัจจุบันมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าซิลิคอนวัลเลย์นี่แหละครับก็คือยุคเริ่มต้นนะฮะมันก็คือพวกบริษัทเหล่านี้นี่แหละที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับ NASA ให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เขาก็ไปตั้งบริษัทจนกระทั่งมันกลายมาเป็นศูนย์กลางของเทคของโลกจนถึงทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโครงการอพอลโลแล้วโครงการอพอลโลก็มีความต้องการที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยจากขนาดที่ใหญ่เท่าห้อง1ห้องนะฮะเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของแผงวงจรขนาดเล็กที่สามารถนำติดขึ้นไปกับตัวจรวดหรือว่ายานอวกาศได้เนี่ยมาจนถึงยุคที่โครงการอพอลโลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแล้วก็พาเอามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จก้าวข้ามมาสู่ยุคที่นักวิจัยนักพัฒนาในตอนนั้นเนี่ยวิศวกรต่างๆที่ทำโครงการอพอลโลมาเนี่ยก็มีความรู้มหาศาลนะจากการทดลองลองผิดลองถูกการพัฒนาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยพอเขามีความรู้เนี่ยเขาก็เอาความรู้พวกนี้ไปก่อตั้งเป็นบริษัทเอาไปพัฒนาเป็นธุรกิจเอาไปพัฒนาเป็นโซลูชันให้กับการคิดการคำนวณต่างๆซึ่งคนพวกนี้แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดซิลิคอนแวลเลย์หรือว่าเป็นดินแดนแห่งการพัฒนาคอมพิวเตอร์มาจนถึงปัจจุบันเนาะครับซึ่งบริษัทที่ก่อตั้งในซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยโดยในช่วงแรกแล้วเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่พัฒนาตัวชิปเซ็ตต่างๆนะครับซึ่งมันก็ดำเนินธุรกิจกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นถ้าจะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ก่อกำเนิดซิลิคอนแวลเลย์ขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการอพอลโลจะพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับโอเคทีเนี้ยในเชิงของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็น่าจะพอมองภาพได้ชัดเจนแล้วล่ะว่าคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากโครงการอพอลโลยังไงนะครับทีนี้มาถึงในยุคปัจจุบันกันบ้างว่าเอาแล้วในปัจจุบันเนี่ยถ้าลองสรุปให้ฟังเร็วๆเนี่ยนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันมีบทบาทที่สำคัญขึ้นมายังไงบ้างฮะเขามาทำอะไรบ้างแล้วมันช่วยเปลี่ยนการสำรวจอวกาศให้กับมนุษย์ยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเหมือนที่หลายๆคนคิดมันก็เปลี่ยนจากเครื่องมือที่มีก็ดีนะกลายเป็นอุปกรณ์ที่มันจำเป็นมากๆแล้วว่าโอเคทุกอย่างในปัจจุบันมันมีความซับซ้อนสูงขึ้นจนกระทั่งเราไม่สามารถคำนวณด้วยมือหรือสามารถจ้างคนมาคำนวณแทนเราได้แล้วแต่ว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละครับในการที่มันจะคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกอย่างในการสำรวจอวกาศหรือในชีวิตประจำวันของเราเองก็ตามมันใช้คอมพิวเตอร์อันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ารอบตัวเราเนี่ยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ลืมวันที่ครั้งนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์เคยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆแต่การสำรวจอวกาศเนี่ยก็ได้พาเอาให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นครับทีนี้ในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันนี้เริ่มสนุกละผมว่าในอนาคตเนี่ยครับคอมพิวเตอร์มันอาจจะสำคัญยิ่งกว่าตอนนี้ซะอีกเพราะว่าในปัจจุบันที่เราต้องไปสำรวจอวกาศที่ลึกมากขึ้นมากกว่าแค่ดวงจันทร์ที่ระยะเวลาติดต่อสื่อสารมันถึงมันจะมีดีเลย์แต่มันก็ไม่ถึงหลักวินาทีเนาะแต่ถ้าเราไปศึกษาที่ไกลมากขึ้นอย่างเช่นดาวอังคารหรือว่าไปศึกษาระบบสุริยะชั้นนอกเนี่ยดีเลย์ของการสื่อสารเป็นหลักนาทีเลยก็ว่าได้ก็คืออย่างแค่ดาวอังคารก็8นาทีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบแทบจะทุกอย่างของแอคชั่นของเราเนี่ยมันต้องทำบนคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดได้ออนบอร์ดก็คืออยู่บนตัวยานเนาะเพราะเราไม่สามารถรับประกันได้แหละว่าการติดต่อสื่อสารหรือ
การทำงานบางอย่างเนี่ยเราจะสามารถแฮนด์เดิลได้บนโลกทั้งหมดผมรู้สึกว่าแค่ในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เห็นภาพได้ชัดแล้วจากการที่เราจะส่งยานไปลงจอดบนดาวอังคารบนดาวอังคารเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันมีระยะเวลาดีเลย์ในการสื่อสารประมาณ8นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงจอดบนดาวอังคารเราไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาบนโลกแล้วติดต่อกลับไปได้ว่าโอเคแบบใกล้จะลงจอดแล้วนะจะต้องควบคุมตรงนี้แกน XYZ เป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีระยะเวลาที่มันดีเลย์มากเกินไปฮะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำให้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนตัวยานทีเนี้ยอันนี้มันแค่โรเวอร์มันแค่หุ่นยนต์เนาะแต่ถ้าลองจินตนาการว่าเรามีคนออนบอร์ดด้วยล่ะถ้ามันมีความจำเป็นว่าเฮ้ยสมมติว่าออกซิเจนบนยานรั่วเราไม่สามารถติดต่อบนโลกได้ทันทีว่าเฮ้ยยานรั่วนะเราควรจะทำยังไงมันคือการที่เราต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์บนนั้นนี่แหละฮะในการที่จะแฮนด์เดิลกับทุกๆอย่างมันมีคอนเฟอเรนซ์นึงฮะที่ผมชอบมากชื่อ Space Kai Kai นี่คือ Computer Human Interaction ก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ซึ่ง Space Kai เนี่ยมันก็คือการศึกษาเรื่องนี้ในคอนเท็กซ์ของอวกาศปีที่แล้วเนี่ยฮะที่เป็นปีแรกที่มันมีการจัดเนาะมันก็มีหลายหัวข้อมากที่ผมว่าน่าสนใจอย่างเช่นการที่ในอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าไม่มีคนบาดเจ็บบนอวกาศแบบบาดเจ็บสาหัสเลยเราควรจะใช้คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยรักษาคนคนนั้นลองจินตนาการดูฮะว่าเราอยู่แบบไกลมากแบบระยะเวลาดีเลย์ติดต่อก็อาจจะเกือบหลักชั่วโมงแล้วคนนั้นถ้าแบบไม่รีบทำอะไรก็อาจจะตายไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการคิดฮะว่าเราจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือคนคนนั้นได้ยังไงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ในอนาคตมันจะสำคัญมากขึ้นอย่างแน่นอนในการที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการออโตเมตหรือในการทำงานหลายๆอย่างที่มันมีความจำเป็นสูงขึ้นครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวข้อของเราในตอนถัดไปนะครับว่าวันนี้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์กับวงการอวกาศมาแล้วแล้วในอนาคตล่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะในมิติของคอมพิวเตอร์ human interaction ในบริบทของ space ได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมปั๊บแชร์พัฒน์อาชีวระงับโรคครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH